เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ตลาดคริปโตเริ่มเขียวขจีน,นะครับแล้วก็ตลาดจีนตอนนี้พั้มขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความหวังของชาวคริปโตหรือไม่ว่าทางจีนจะมาพั้มคริปโตหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากัน,นทีมนึงเนะแต่มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยเพื่อนๆหลังจากนี้จะพั้มจริงหรือเปล่าสำหรับคริปโตหรือว่าบิตคอยนนะครับกิบบอนนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะยังไงผมขอเสลยเวลาคนละหนึ่งวิงงปีนะยังา,งาน คริปโตด็อกกันหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปที่ทาง CNBC กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าในเรื่องของการกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านที่ทางสหรัฐนะครับในขณะนี้ถือว่าตกต่ําลงมานะครับหรือความต้องการในการซื้อบ้านดรอปลงไปถึง6%นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ ผมคิดว่าหลายคนก็ยิ้มได้เลยในยนะขณะนี้นะครับเพราะว่าการที่มีดีมาในการซื้อบ้านที่ลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็หมายความว่าน่าจะทําให้บ้านราคามีโอกาสที่จะดรอปลงมานั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางคุณจรมพูเวลหรือว่าทางเฟดเขาต้องขานั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอเคความต้องการบ้านดรอป อาจจะไม่ดีจะต้องไมหมเรามองว่า,วาเฮ้ยเศรษฐกิจจะไม่ดีหรือเปล่าวิเค้มนะคนเขาไม่ซื้อบ้านหรือว่าซื้อบ้านไม่ไหวอะไรแบบนี้นะฮะแต่พอเรื่องไม่ดีบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของเฟดด้วยนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่ามีหลายๆมุมและกันที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง อธิคิดอีกหนึ่งทปไปตั้นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ฝั่งของยุโรปหรือว่าทางอังกฤษกันบ้านนะครับล่าสุดในเรื่องของราคาบ้านก็ดรอปลงไปถือว่าแรงมากๆเพื่อนๆดรอปลงไปแรงประมาณ1%นะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับถือว่าแรง ในรอบเป็นแบบ10ปีเลยเพื่อนๆถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะที่ตอนนี้โอเคอย่างที่บอกแล้วว่าอินฟลชันก่อนนิานี้ที่ทางอังกฤษหรือว่าทางยุโรปเนี่ยแรงมากๆรู้รงมปล่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มดรอปลงไปแล้วราคาบ้านก็จะเริ่มดรอปลงไปแต่ก็โอเคทางสาหรัฐยังไม่ได้ดรอปอะไรมากมายนะักแต่ก็เริ่มแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงที่จะมองไปในอนาคตแล้วแหละว,ว่าเฮ้ย <c oughs> สมมติถ้าดีมาในเรื่องของการกู้ธนาคารต่งรตางๆเพื่อจะไปซื้อบ้านเนี่ยถ้า มีเดมาที่น้อยเนี่ยเป็นไปแ้ไแมว่าหลังจากนี้ราคาบ้านที่ทางสาหรัฐจะเริ่มดรอปลงไปเอออันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนหรือว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยค่อนข้างใจชื้นเพราะว่ามันเริ่มที่จะไปในทิศทางที่ทางเฟดหรือว่าคุณโจล์พาวเวลอยากได้นั่นแหละนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราข้ามฟากมณูที่ทางฝั่งจีนกันบ้างน,นะครับล่าสุดมีเรื่องที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆก็คือดัชนี ผู้จัดการฝ่ายซื้อของทางจีนนะครับหรือว่าทางไชน่า PMI นั่นแหละตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะพุ่งขึ้นไปทุดมูลเลยในณขณะนี้นะครับสูงที่สุดในรอบ10ปีเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนมองแล้วว่าเฮ้ยต่อไปนี้หรือว่าหลังจากนี้จีนจะเริ่มฟื้นแล้วหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางดรขอบศักด์นะครับอย่างไรขอพุ่นสําหรับข้อมูลกันด้วยนะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะว่าจีนจะฟื้นแล้วก็จะมาพั้มชาว คริปโตได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่าก,กันเนาะแต่ก็ถือว่าพัมขึ้นมาแรงมากๆเพื่อนๆสำหรับในเรื่องของชาร์ตหรือว่าตัวเลข P M I นั่นเองยันก็สอดคล้องเลยนะครับตอนนี้หุ้นที่ทางจีนเองหรือว่าทางฮ่องกงเองเนี่ยอย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง4%เลยนั่นแหละนะครับหลังจากที่อยากจะบอกเนาะว่าตัวเลขของทางโรงงานเนี่ยหรือว่าทาง P M I เนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงที่สุดในรอบตั้งแต่ตอนปี 2,012เลยนั่นแหละนะครับก็เลยได้ส่งผลในแบบที่เราเห็นเห็นกันนะเพืเ่อนๆนะเคียวฟินนะครับอย่างกระทุ่งแบกกระท่อมเลยในขณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางข้อมูลจากทางคุณเจมกันบ้างน,นะครับเป็นในหนึ่งข้อมูลที่ได้พูดถึงในเรื่องของ total asset of major central bank นะครับหรือว่า asset ต่างๆที่ธนาคารกลางในในแต่ละโซนเนี่ยหรือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาถือ asset มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนาะไอเส้นสี แดงตรงนี้นะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเข้มตรงนี้นะครับเออตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทางเฟดแล้วก็ทาง ecb หรือว่าที่ทางโซนยุโ,ยโรปนั่นแหละซึ่งถ้าเราดูก็คือทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งโซนยุโรปเนะี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยได้เข้ามาถือหรือว่าเข้ามาซื้ออสเซหต่างๆเท่าไหร่ในณขณะนี้นะครับซึ่งกับการเพื่อนถ้าเราดูสีเขียวกับสีส้มนะครับสีเขียว,ค,ยวคือทาง bank of japan หรือวทางญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับสีส้สมก็คือทาง จีนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าจะมีการยกตูดหรือว่ามีการกลับมาซื้อแอสเซทต่างๆขึ้นเป็น V Shape ใน,นักขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับอนาคตเป็นไปได้ไหมว่าทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปจะยูเทิร์นเอออะไรแบบนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทะนั้นหลายคนก็คงจะรอกันอยู่นะั่นแหละว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าน,นะครับแต่ก็ถือว่าแค่มีจีนเข้ามาเนี่ยหรือว่าจีนเริ่มที่จะอาฉี่จีนเริ่มที่จะออซื้อแอสเซทใน,นักขณะเนี้ยเออเป็นอีหนึ่งสิ่งที่ ทำให้หลายคนใจชื้นแล้วก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างรำไรราไรประกอบกับในนัขณะนี้นะครับถ้าเราดูชาร์ตนี้เนาะก็คือชาร์ตตัวหุ้นจีนนะครับแล้วก็บิตคอยนะครับดูเหมือนว่ามีโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกันในนัขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูด้านล่างเนาะก็คือเป็นในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆที่ทางจีนได้อัดเข้ามาในัขณะนี้นั่นแหละก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นจีนเองหรือว่าจะสอดคล้อง กับราคาบิตคอยในนักขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของราคาบิตคอยก็คือสีสีส้มถูกต้องไหมราคาบิตคอยสีส้มนะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนนี่ก็คือเป็นสภาพคล่องนะครับผมจากทางเฟดบวก ECB บวก BOJ นะครับก็ถือว่าโอเคเป็นไปได้ไหมว่าจะกลับขึ้นมาในหลังจากนี้นะครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างล้อไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นนะครับทาง Bank o f Japan แนเองหรือว่าทางจีนเองเนี่ยก็เริ่มคัมแบ็คกลับเข้ามาถูกต้องไหม แต่ก็รอในเรื่องของตัวโซนยุโรปแล้วก็โซนสหรัฐนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังยังลงลงอยู่นะในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากลับขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้น่าที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันสาหรับโลกคริปโตเพราะว่าถ้าเราดูเนาะมอนเลยก็ตามที่สภาพคล่องต่างๆจากทางรายใหญ่เนี่ยหลั่งไหลเข้ามาบิตคอยก็พัมขึ้นไปอย่างเมีนัะยะสาคัญในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์มาร์เก็ตตอนปี2 0 1 8ถูกต้องไหมพอมีการพัมขึ้นมาปุ๊บโอ้โหราคามูลเลยนะฮะ เออครั้งนี้จะเป็นไปได้แบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก่อนน้นนี้ถ้าใครจํากันได้นะครับก็ทางจีนเนี่ยอัดฉีดเข้ามาปลาเข้าไป90้าสิบบิลเลียนเพื่อน,อนใน1วันเนาะหรือว่า90 0 0 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะฮะใน1วันถือว่าโหดมากๆอันนี้เป็นตั้งแต่ในช่วงตอนเ,อเดือน2หรือว่าเดือนที่แล้วแล้ว,ลวนั่นแหละนะครับหลายคนถ้าติดตามกันอยู่ก็น่าจะได้เห็นข่าวข่าวนี้กันไปแล้วนั่นแหละนะครับก็ถือว่ามาเรื่อยๆในตอนนี้นั่นเองครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่งจีนกันบ้างน,นะครับหรือว่าเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตอินเด็กซ์นะครับ mm. ก็ถือว่าล้อไปในทิศทางที่น่าสนใจมากๆกับบิตคอยในักขณะนี้นะครับ mm. ถ้าเราดูนะ mm. ก็ถือว่าโอเคมันลงมาต่อนเนื่องเลยต้องแม้ตั้งแต่ตอนปลายปี2021แล้วนะฮะ mm. ถือว่าหุ้นจีนลงมาเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของโควิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับ mm. ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะมีการล็อกดาวน์นู่นนั่นนี่นะฮะก็ถือว่าเศรษฐกิจ หรือว่หุ้นต่างๆลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะมีอาการบางอย่างเบื่อเบื่มีอาการบางอย่างหรือว่าในนักขณะน,นี้ถ้าเราดูนะฮะซึ่งในนักขณะน,นี้ถ้าเราดูอันนี้เป็นชาร์ตวีกนะครับจะสังเกตว่า M.A.S.D. ของ หุ้นจีนโดยรวมหรือว่าดัชนีนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีสัญญาณเขียวเพื่อนๆถือว่าเป็นเขียวแรกเลยนะฮะเป็นเขียวแรกในะขณะน,นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราดูแดงมาเป็นปีเราต้องแมหรือว่า MSCD มันลงมาเป็นปีแล้วนะฮะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะกลับขึ้นไปนะครับถ้ามันกลับขึ้นไปถ้าเราดูเนาะย้อหนหลังก,กลับไปตอนปี2020 <S <S 2 0 2พเพื่อนๆนตอนนั้นที่หุ้นจีนนะครับกลับขึ้นมาจากขาลงเปลี่ยนไปขาขึ้นเนี่ย bitcoin พุ่งขึ้นจาก8 0 0 0ันหมื่นหนึ่งเงินเพื่อนเพื่อนกลายเป็นหกหมื่นเออ จากขาลงกลายเป็นขาขึ้นตอนนั้นบิตคอยขึ้นจากราวๆสองพันเพื่อนๆสองพันพั้มขึ้นไปเป็นหมื่นๆนะครับหรือว่า 5x ในช่วงที่ทางจีนคัมแบ็กหรือว่าสภาพคล่องต่างๆจากทางจีนดูมเหมือนจะคึกคักนั่นแหละนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าตลาดจีนคึกคักเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าบิตคอยก็จะเกิดความคึกคักนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีหนึ่งนาะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันจริงเนี่ยถือว่าหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะ บูมนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าต้องจับตากันดูต่อไปนะครับถือว่าเป็นเขียวแรกเพื่อนๆเ,เออเป็นเขียวแรกสำหรับ M A C D week นะหรือว่าถ้าเราเปิด c ต c a t t e n อช o ่นในตัวเซียงไฮ้คอมโ o สิตอินเด็ c เนี้ยก็จะเห็นว่ามันพัมขึ้นมาเป็นเขียวแรกแล้วนั่นแหละในตอนนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางเหรียญจีนที่กำลังพั้มอย่างรุนแรงใน,นขณะนี้นะครับก็คือ CFX นั่นแหละหรือว่าคอนฟลั t นั่นแหละนะครับเหรียญนี้ก็ทำข่าวกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเนาะหลายคนก็น่าจะยิ้มได้กันไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีข่าวมาอีกแล้วนะครับมีมาเรื่อยๆก็คือทาง Investment Firm นะครับหรือว่าบริษัทลงทุนใหญ่เนะี่ยก็คือ DWF ในนขนขณะนี้เข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาซื้อ สำหรับตัวโทเค็นจากคอนฟลักเนี่ย10ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อนๆรั่ว3 50ล้านบาทในตอนนี้นะครับซึ่งทาง DWF l a b เนี่ยเขาก็บอกแล้วเนาะว่าทางคอนฟลักเนี่ยถือว่าเป็นรายเดียวนะครับรายเดียวที่ทางจีนไม่แบนคือก่อนหน้าน,นี้จีนแบนคริปโตจีนแบนบิตคอยถูกต้องไหมแต่ถือว่าคอนฟลักมีอะไรดีๆหรือว่ามีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางฝั่งจีนในเชิงลึกอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งหรือว่าเป็นแค่บล็อกเชนเดียวที่ ถูกต้องอ่ะเออหรือว่ามีการยอมรับหรือว่ามีการลงทะเบียนต่างๆกับทางรัฐบาลจีนนั่นแหละในณขณะนี้นะครับนะาอันนี้ก็ไม่รู้ว่านาโคจะเป็นยังไงเหมือนกันสำหรับตัวคอนฟลักแต่ก็ถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการพัมสําหรับทีมจีนที่กําลังเปิดประเทศในณขณะนี้แล้วนั่นแหละนะครับนะซึ่งก่อนในที้ทางคอนฟลักก็จับมือกับทาง h ชน a า e l ลคอมนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเปิดโปรเจกต์น้ำร่องโลกบ็อกเชนในฮ่องกงนั่นเองครับซึ่งก็ต้องรอจับตากระดูต่อไปนะครับว่า p ชน t ารีโอเพน่า ตีมเปิดประเทศเหมือนเหมือนตีมเปิดเปิดประเทศของหุ้นไทยนะอันนี้ก็มีตีมเปิดประเทศเหมือนกันแต่เป็นของคริปโตนั่นแหละนะครับก็ถือว่ามีหลายหลายโปรเจกต์ที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับเราคิดวดีโูนี้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ิสต์เอามาให้ลองเข้าไปศึกษากันได้นะครับ แล้วก็เพื่อนเคนไหนที่เป็นสายเทรดนะครับตอนนี้ทาง Bitget มีโปรโมชั่นพิเศษเนาะสำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับสามารถรับส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง15%ในทุกๆการเทรดนะครับก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราประหยัดเงินค่าธรรมเนียมได้นั่นแหละไลฟ์ไทม์เลยนะทั้งไงถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ลิงก์แปะเอาไว้ด้านใต้คลิปตัวนี้นะครับถือว่าเป็นในหนึ่งเดียวดีๆสำหรับแฟนๆคลิปตัวด็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ทาง Bitget ก,ก็มีเรื่องของตัวพูบอุปสงค์อยู่แล้วนั่นเองนะจะได้อุ่นใจแล้วก็ จะได้ไปเช็คในเรื่องของแอสเซทต่างๆที่อยู่หลังบ้านของทัพบิตเกตกันได้นั่นเองลองเข้าไปดูที่ผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับผมนะก็ถือว่าทําให้เพื่อนๆนัเนนกเทรดอุ่นใจกันได้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับทนันใดนั้นนะครับถ้าใครเป็นสายเก็บออมถือยาวเนี่ยยังไงศึกษาในเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่านอตยุคีนอตยุคอยอยู่แล้วนะครับนะก็ลองลองพิจารณากันเอาไวน้นะสำหรับสายเก็บออมสายถือยาว5ปี10ปีนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทรด ก็ลองพิจารณาสนับดีลนี้ดูเนาะสำหรับแฟน,แฟน,แฟนคลิปตดโด็อกที่จะได้รับส่วนลดกันไปนั่นแหละนะครับยังไงรีบสมัครก่อนหมดเขตนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ